วัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนอื่นค่ะต้องกราบเรียนนะคะดร.จุลเทพขจรชัยกุลค่ะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech สวทช.นะคะคุณธนินทร์รัตน์เมธีวัชรรัตน์ค่ะกรรมการบริษัท BIG Natural Green จำกัดนะคะรวมไปถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับนะคะทุกท่านรวมไปถึงขอสวัสดีที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของเราด้วยนะคะทาง Nasdaq สวทช.นั่นเองนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวเสิร์ฟงานวิจัยสู่ผู้บริโภคด้วย V-Chic ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืชเพื่อตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะวันนี้นะคะดิฉันแพรวปาริดาหงกระจ่างค่ะพิธีกรจากรายการเกษตรนิวเจนช่อง TNN 16นะคะรวมไปถึงได้รับโอกาสเป็นคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยทางด้านฟิวเจอร์ฟู้ดด้วยวันนี้ก็ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะในงานแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะอย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆคนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมกันจนทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะที่ตอบโจทย์แล้วก็เข้ามาแก้ปัญหาในด้านต่างๆ Plant-based food เองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์นะคะทางด้านอาหารที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ในอนาคตด้วยวันนี้ค่ะเราจึงขอพาทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืชนั่นเองจะเป็นอย่างไรกว่าจะได้ออกมาเป็นเนื้อไก่จากโปรตีนพืชนี้มีความยากง่ายแค่ไหนจะขอพาทุกท่านไปรับชมวิทยาวีชิกกันเลยค่ะเชิญรับชมค่ะขอเสียงปรบมือให้กับงานวิจัยของเราด้วยนะคะกว่าจะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อไก่แบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นหน้าตาของวีชิครวมไปถึงการนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารอื่นๆไปพร้อมๆกันเลยค่ะและในโอกาสนี้เองนะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญค่ะดร.จุลเทพขจรชัยกุลค่ะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech สวทช.กล่าวถึงบทบาทของ M-Tech สวทช.ในการวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพและความสำเร็จในการถ่ายทอดงานวิจัยสู่เอกชนค่ะสวัสดีค่ะ
ีทุกท่านนะครับผมเรียนท่านกรรมการบริษัท BIG Natural Green จำกัดนะครับผมสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับอย่างที่ทางแพรวทางคุณพิธีกรได้เกริ่นไปเบื้องต้นและพวกเราได้เพิ่งดูวิดีทัศน์ไปสั้นๆนะครับวีชิกก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่ที่เราเตรียมขึ้นมาจากโปรตีนพืชนะครับแล้วก็นับเป็นผลงานวิจัยพัฒนาอีกเรื่องนึงที่สำคัญจากสวทช.นะครับโดยทีมวิจัยวัสดุอาหารศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติหรือที่หลายคนรู้จักกันในนาม M-Tech ผมให้ภาพสั้นๆเร็วๆนิดนึงหลายๆคนคงงงว่าแล้ว M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีวัสดุไปเกี่ยวอะไรกับการทำอาหารพื้นฐานที่มาที่เราเห็นในสั้นๆแล้วเดี๋ยวที่จะมีโอกาสได้รับชมแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้รับชิมนะครับจริงๆมาจากความรู้พื้นฐานทางด้านวัสดุศาสตร์ในกระบวนการการที่เราจะแปลสภาพวัสดุอาหารก็ถือเป็นวัสดุแบบหนึ่งการที่มีการศึกษาวิจัยให้ได้ตัวสารที่มีประโยชน์ออกมาจากแหล่งวัตถุดิบซึ่งในกรณีนี้คือเอามาจากถั่วนะครับแล้วก็มาทำเป็นเนื้อที่มีรสชาติเทียบเคียงกับเนื้อไก่โภชนาการได้เนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ต้องใช้องค์ความรู้ในการวิจัยตามหลักวัสดุศาสตร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยในเรื่องของทิศทางแนวโน้มความสนใจของผู้บริโภคปัจจุบันในเรื่องการให้ความสำคัญกับการบริโภคโปรตีนหลายๆคนก็จะหาทางเลือกในการบริโภคโปรตีนที่มาจากพืชไม่ได้มาจากการเลี้ยงสัตว์ที่มีการต้องทำลายชีวิตแล้วก็มีมิติบางอย่างที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งให้ความสำคัญกลุ่มนี้แล้วก็นับเป็นทิศทางทางธุรกิจไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับในโลกเลยก็ว่าได้ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนเอาแหล่งจากพืชมาทำเป็นโปรตีนนะครับให้มั่นใจว่าเรามีอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาเข้าถึงได้โภชนาการดีถูกสุขอนามัยเนี่ยได้บริโภคในอนาคตอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำปศุสัตว์การทำโปรตีนจากพืชก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับมูลค่าทางธุรกิจมีการศึกษาจากข้อมูลต่างๆคาดการณ์กันไว้ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเติบโตถึง8,000 ถึง 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในประมาณสักไม่กี่ปีข้างหน้านะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยการที่ประเทศไทยมีองค์ความรู้มีผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจนำงานวิจัยไปขยายผลเนี่ยก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนอกจากที่นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคแล้วเนี่ยก็คือมีโอกาสสร้างธุรกิจเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบของเราซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นฐานที่รัฐบาลรณรงค์เรื่องของวาระแห่งชาติ BCG Bio Circular Green ตรงนี้นะเราก็เข้าข่ายในส่วนของ M-Tech เองเนี่ยให้ความสำคัญในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืชนะครับโดยมุ่งวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ทำให้เราได้โภชนาการที่ดีหลายๆคนจากสมัยก่อนๆเนี่ยเรากับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเวลาช่วงเทศกาลกินเจเราทานกันเราก็จะมีโอกาสได้ทานเนื้อเทียมโปรตีนเทียมเราจะเห็นว่าพัฒนาการมันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยรสชาติรสสัมผัสมันอาจจะยังไม่ดีนักนะครับแต่มาถึงวันนี้ทุกคนจะเห็นได้ว่ารสชาติมันใกล้เคียงกับโปรตีนหลายๆครั้งถ้าเราไม่บอกไม่รู้เลยว่ามาทำมาจากโปรตีนจากพืชซึ่งผลพวงจากนี้ก็มาจากกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจัยนอกจากโภชนาการได้นะครับสุขอนามัยได้เนี่ยรสสัมผัสการเคี้ยวการตอบสนองต่างๆเนี่ยก็ได้ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนที่เรานำมาพัฒนาเกิดเป็นผลิตภัณฑ์วีชิกจากที่เป็นเนื้อไก่เนี่ยครับแล้วก็ได้ถ่ายทอดให้กับบริษัทเอกชนแล้วรวม3รายนะครับรายแรกก็จะเป็นโรงงานรับจ้างผลิตอาหารตามความต้องการลูกค้านะครับเป็นการเพิ่มตัวเลือกผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืชให้กับลูกค้ารายที่2ก็จะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพนะครับที่มีกลุ่มเป้าหมายให้คนรุ่นใหม่ที่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพรับถ่ายทอดไปแล้วแล้วก็รายสำคัญที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับล่าสุดก็เป็นบริษัท BIG Natural Greenที่ร่วมแถลงข่าวกับเราในวันนี้นะครับที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็จะทำให้ตลาดทางเลือกที่เป็นแหล่งโปรตีนจากพืชเนี่ยได้มีการขยายผลออกไปในวงกว้างเป็นทางเลือกให้กับประชาชนผู้บริโภคต่อไปแล้วก็ตระหนักถึงต้นทุนราคาคุณภาพที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ช่วยวิจัยพัฒนาตัวนี้ต่อในส่วนของ M-Tech เองเนี่ยก็มีความยินดีที่ผลงานวิจัยจากความรู้ความสามารถของทีมวิจัยเรานะครับได้รับความสนใจสนับสนุนจากภาคเอกชนแน่นอนเราอาจจะมีเสียงตอบรับขึ้นมาให้มีการปรับปรุงขึ้นไปอีกการทำงานระหว่างนักวิจัยภาครัฐกับภาคเอกชนถือเป็นเรื่องสำคัญมากนำไปสู่สิ่งที่
จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดให้กับส่วนรวมต่อไปนะครับในโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของเทศกาลกินเจด้วยก็จะมีโอกาสดีที่เราจะได้แนะนำวีชิกให้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคในช่วงเวลานี้นะครับได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ทางบริษัท BIG National Green นะครับซึ่งเป็นผู้ที่รับเทคโนโลยีไปเนี่ยพร้อมจะจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคตก็หวังว่าเราจะได้รับความร่วมมือแล้วก็ทำงานขยายผลต่อไปในอนาคตขอบคุณครับค่ะต้องขอขอบคุณนะคะดร.จุลเทพขจรชัยกุลค่ะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech สวทช.นั่นเองนะคะอย่างที่ท่านผอ.ได้กล่าวไปนะคะว่าโปรตีนจากพืชเองปัจจุบันก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าเรื่องของการทำปศุสัตว์เองแล้วที่สำคัญก็คือดูแล้วเนี่ยเติบโตในตลาดในอนาคตได้เป็นอย่างดีด้วยและแน่นอนว่างานวิจัยชิ้นนี้ค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีบริษัทเอกชนได้รับการถ่ายทอดงานวิจัยเพื่อไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปค่ะต้องขอเรียนเชิญคุณธนินรัตน์เมธีวัชรรัตน์ค่ะกรรมการบริษัท BIG Natural Green จำกัดนะคะกล่าวถึงความร่วมมือและการต่อยอดนวัตกรรมอาหารระหว่างบริษัทและก็ทาง M-Tech สวทช.ค่ะสวัสดีท่านสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะครับโดยเฉพาะท่านดร.จุลเทพขจรชัยกุลนะครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech สวทช.นะครับและท่านดร.กมลวรรณ อิสราคารนะครับหัวหน้าทีมวิจัยวัสดุศาสตร์ของ M-Tech สวทช.ครับที่สวทช.ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืชนะครับซึ่งในที่นี้ผมขอเรียกสั้นๆว่า V-Chick นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายทอดให้กับบริษัท BIG Natural Green จำกัดนะครับภายใต้แบรนด์ของเราก็คือกินใจนะครับภายใต้แบรนด์กินใจของเรานะครับซึ่งทีมผู้ก่อตั้งของบริษัทมีประสบการณ์ในเรื่องของอาหารจากพืชและอาหารเจเป็นเวลามากกว่า20ปีนะครับครับในส่วนของแบรนด์กินใจเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชที่ใช้ทดแทนเนื้อสัตว์นะครับโดยได้รับเทคโนโลยีนวัตกรรมและการคิดค้นคว้าวิจัยอย่างสร้างสรรค์จากสวทช.ครับในขณะที่แบรนด์กินใจเองนะครับเราก็ได้เลือกสร้างเลือกขอโทษครับในขณะที่แบรนด์กินใจเองก็เราก็ได้เลือกที่จะส่งเสริมเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติจากพืชโดยเกษตรกรโดยตรงนะครับสำหรับกินใจเราเนี่ยนะครับเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมสุขภาพดีทั้งกายและใจอย่างยั่งยืนด้วยเมนูผลิตภัณฑ์พืชและผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืชนะครับที่มีผู้บริโภคที่ชื่นชอบและก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงนะครับกินใจเรามีสโลแกนว่ากินด้วยใจปรุงด้วยใจนะครับซึ่งสื่อถึงการบริโภคและการผลิตที่รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับในลักษณะของผลิตภัณฑ์ของกินใจเรามีอยู่2แบบนะครับในแบบแรกเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์อยู่2ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์แรกเราเรียกว่ากินใจพรีคุกนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถนำมาขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนของไก่ไม่ว่าจะเป็นอกไก่เป็นขาไก่นะครับแล้วผู้บริโภคสามารถนำไปปรุงอาหารตามที่ต้องการได้นะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่2นะครับเรียกว่ากินใจพรีมิกนะครับ
ซึ่งกินใจพรีมิกเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราขึ้นรูปแบบของชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ไว้เรียบร้อยแล้วผู้บริโภคสามารถนำไปใช้ปรุงอาหารได้เลยนะครับครับส่วนแบบที่สองนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามีแฟรนไชส์นะครับแฟรนไชส์ของเราชื่อร้านกินใจซึ่งเป็นแฟรนไชส์ที่เราตั้งอยู่หน้า 7-Eleven นะครับก็จะขายอาหารแผ่นเจนะครับแผ่นเจแล้วก็อาหารเป็นโปรตีนจากพืชซึ่งสามารถสั่งได้ผ่านทางแอป 7-Eleven นะครับทุกสาขาครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลเจนะครับเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านที่จะทานเจในช่วงเทศกาลนี้หรือเป็นโอกาสดีของท่านที่ทานเจอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเป็นโอกาสดีของกลุ่มมังสวิรัติวีแกนและแพนเบดนะครับที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับครับทางผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้ชิมผลิตภัณฑ์ของแบรนด์กินใจนะครับซึ่งเราปรุงด้วยวัตถุดิบบีชิกนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชทดแทนเนื้อไก่นะครับทางเราก็หวังว่าท่านคงจะชื่นชอบและสนับสนุนแบรนด์กินใจให้เป็นเมนูประจำครอบครัวแล้วก็เป็นเมนูสำหรับทุกคนที่ท่านรักนะครับเราคาดหวังไว้ว่าภายในปี2566นะครับเราจะเปิดสาขาแฟรนไชส์ 7-Eleven เนี่ยนะครับให้ได้100สาขาภายในปี2566แล้วเราหวังว่าเราจะมีเป้าหมายในการขายเราคาดหวังว่าเราจะทำให้ถึง200ล้านภายในปี2567ครับสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์กินใจนะครับรวมถึงผู้สนใจที่จะลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์กับเรานะครับซึ่งเป็นแฟรนไชส์ที่ตั้งอยู่หน้า 7-Eleven ทุกสาขาในประเทศไทยนะครับที่มีความเหมาะสมในการที่จะตั้งตัวคีออสได้เนี่ยนะครับก็ให้ติดต่อทาง Facebook กินใจหรือ LINE @กินใจนะครับหรือเบอร์โทร0948859228นะครับครับสวัสดีครับค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณธนินทร์รัตน์เมธีวัชรรัตน์ค่ะกรรมการบริษัท BIG Natural Green จำกัดนะคะก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยภาคเอกชนเองนะคะก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์วีชิคหรือว่าแพนเบสต่างๆด้วยแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะลองชิมนะคะผลิตภัณฑ์จากกินใจเองก็จะมีทั้งแบบพรีคุกแล้วก็พรีมิกซ์ด้วยก็สามารถเลือกได้ตามสะดวกเลยหรือว่าใครที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากสนใจแฟรนไชส์นะคะก็สามารถติดต่อไปได้ตามช่องทางที่คุณธนินทร์รัตน์บอกเลยนะคะสำหรับในช่วงต่อไปค่ะเราก็อยากที่จะให้ทุกท่านนะคะได้ทราบถึงที่มาของงานวิจัยรวมไปถึงการต่อยอดค่ะแล้วก็การตอบโจทย์กับผู้บริโภคนะคะเราจึงขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงของเสวนาค่ะเสิร์ฟงานวิจัยสู่ผู้บริโภคด้วยวีชิคผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืชตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพนะคะซึ่งวันนี้เรามีผู้ร่วมเสวนาถึง3ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะต้องขอเรียนเชิญดร.กมลวรรณอิสรคานค่ะนักวิจัยทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร M-Tech สวทช.ค่ะเชิญด้านบนเวทีเลยนะคะทางด้านนี้เลยค่ะท่านต่อมาค่ะคุณสุรีพรฉัตรมั่งมีค่ะผู้บริหารกลุ่มตลาดเจบริษัท BIG Natural Green จำกัดค่ะเชิญเลยค่ะด้านบนเวทีเลยนะคะและอีกหนึ่งท่านสำหรับวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นเสียงจากผู้บริโภคตัวจริงเลยนั่นก็คือคุณปลาสิริพรเลี่ยมทองค่ะเชิญทั้ง3ท่านเลยนะคะขออนุญาตขึ้นไปด้านบนเพื่อร่วมเสวนาด้วยนะคะเชิญคุณปลาเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านอีกหนึ่งทีนะคะวันนี้เราก็มีตัวแทนจากทาง M-Tech สวทช.เอง
จากทางกลุ่มบริษัทนะคะที่นำเอางานวิจัยไปต่อยอดรวมไปถึงทางผู้บริโภคด้วยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกนะคะจะเป็นสามีคุณปลาก็คือคุณเดวิดนั่นเองซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะแต่ว่าตอนนี้คือรับประทานวีแกนเป็นประจำแต่ว่าติดภารกิจก็เลยส่งตัวแทนนะคะเป็นคุณปลามาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะขอเริ่มพูดคุยจากกลุ่มผู้บริโภคก่อนเลยดีกว่าอยากจะถามว่าทำไมที่บ้านรวมไปถึงตัวคุณปลาเองถึงหันมารับประทานวีแกนหรือว่าเลือกที่จะรับประทานแพลนเบสฟู้ดล่ะคะค่ะสักครู่นะทุกคนน้ำสักหน่อยไหมคะวันนี้มาเจอกันอาจจะมีการพูดคุยกันไปก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะอันดับแรกคือเป็นบอกนิดหน่อยว่าจะมีการถ่ายทอด experience ของกลุ่มผู้บริโภคซึ่งในทางของปลาและสามีนะคะสามีก็เป็นชาวออสเตรเลียเสียงไม่ดังไหมคะโอเคสามีก็เราจะเห็นเทรนด์ของวีแกนนะคะหรือว่าอาหารเจแพนเทสเนี่ยในระดับแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ในส่วนของประสบการณ์ส่วนตัวนะคะจริงๆต้องบอกว่าในต่างประเทศก็มีผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นวีแกนแล้วก็แพลนเบสกันมายาวนานกว่าบ้านเราอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเป็นความต้องการที่มีค่อนข้างจะนานเพราะว่าในตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็มีร้านอาหารเป็นของตัวเองด้วยโดยเฉพาะที่ร้านอาหารของเราเราจะมีเซกชันที่เป็นวีแกนโดยเฉพาะค่ะซึ่งถ้าดูในเรื่องของตัวเลขเนี่ยมันก็ไฮดีมานด์แล้วก็ทำเงินให้ธุรกิจของเราค่อนข้างจะเยอะนะในนั้นคือส่วนธุรกิจที่อยากจะแชร์แต่ว่าในส่วนของประสบการณ์ของผู้บริโภคเนี่ยทางบ้านของปลานะคะซึ่งตอนที่เราอยู่ต่างประเทศกันเนี่ยมีคนใกล้ชิดนะคะทั้งเป็นฝรั่งและทั้งพ่อของปลาเองว่านะคะว่าเขามีอาการเจ็บป่วยนะคะสองท่านเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นนิ่วซึ่งนิ่วสมัยนี้สามารถที่จะสลายนิ่วโดยการใช้เลเซอร์ได้แต่ของพ่อเนี่ยมันเป็นก้อนที่ใหญ่มากและไปอยู่ในจุดที่เลเซอร์ไม่สามารถจัดการมันได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการผ่าเอานิ้วออกมาซึ่งมันเป็นก้อนใหญ่มากขนาดเท่ากับคิงเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอก็ได้เอาก้อนนิ้วเนี่ยไปสตัดดี้ว่าเฮ้ยอะไรที่มันทำให้เกิดก้อนนิ้วอันนี้ขึ้นมาซึ่งคำตอบของมันก็คือเรดมีทนะคะเป็นเนื้อสัตว์จำพวกแบบบีฟเนื้อวัวเนื้อหมูที่เป็นเนื้อแดงต่างๆที่เป็นเนื้อแดงต่างๆและคุณพ่อของสามีนะคะก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยสามีก็คิดว่าการทานเนื้อเยอะๆซึ่งฝรั่งจะทานเนื้อเฮฟวี่มากแบบเป็นเนื้อชิ้นใหญ่บ้านเราจะหั่นแต่ฝรั่งจะทานเป็นสเต็กซึ่งสเต็กนี่100กรัม150 250ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบริโภคค่อนข้างจะเยอะแล้วคุณเดวิดก็เลยคิดว่ามันมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราเพราะฉะนั้นบ้านเราก็เลยเทิร์นมาเป็นวีแกนเวเจเทเรียนกันเพราะสุขภาพนะฮะสามีเนี่ยก็ทานวีแกน 100% ไม่ทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยแม้แต่น้ำผึ้งหรือนมส่วนตัวของปลาเองนะคะก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยเราก็ยังมีความที่แบบหลอกสังคมว่าเฮ้ยหลอกสังคมว่าเราอยากทานหมูกระทะกับเพื่อนบ้างอะไรพวกนี้นะคะก็มีบ้างแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านก็จะเป็นคล้ายๆ 100% นะคะฟู้ดคือไม่คุกเนื้อสัตว์เลยที่บ้านเพื่อความสะดวกและเพื่อความสะดวกแล้วก็มันง่ายและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันส่งผลดีต่อสุขภาพของเราค่ะอย่างที่บอกว่าปัจจุบันนะคะหลายๆคนก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพลนเบสก็คือโปรตีนจากพืชต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาสุขภาพเองหรือจะเป็นเทรนด์หรือเรื่องของโอกาสในการทำธุรกิจก็มีให้ได้เห็นมากมายเลยทีเดียววันนี้ค่ะงานวิจัยของเราต้องกลับมาถามถึงทางทีมวิจัยนะคะทางดร.กมลวรรณค่ะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นใน VTR กว่าจะได้ออกมาเป็นเนื้อไก่ที่เราเห็นเนี่ยก็เรียกได้ว่าผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอยากให้เล่าถึง V-Chick สักนิดนึงค่ะว่ารายละเอียดของงานวิจัยปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือว่าความท้าทายที่เจอมีอะไรบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นขอพูดถึงที่มาของ V-Chick ก่อนวีชิกก็มาจากคำว่าวีแกนชิคเก้นนะคะ
เราวิจัยพัฒนาวีชิกใช้เวลาประมาณ2ปีค่ะเริ่มจากปลายปี62ณตอนนั้นวิจัยเริ่มแรกเนี่ยเรามีความต้องการที่จะเพิ่มการใช้ประโยชน์ตัวใยอาหารที่เราสกัดได้จากเปลือกส้มโอซึ่งมันมีสมบัติในการที่สามารถปรับปรุงเนื้อสัมผัสได้ค่ะแต่ด้วยขณะนั้นในปลายปี62เนี่ยเราก็มองเห็นกระแสการเติบโตของอาหารจากโปรตีนพืชในตลาดต่างประเทศเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยในการที่จะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ค่ะก็เลยปรับเปลี่ยนจากการใช้ใยอาหารที่สกัดได้จากเปลือกส้มโอในระดับห้องปฏิบัติการมาใช้เป็นวัตถุดิบแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆที่มีในท้องตลาดอยู่แล้วค่ะมาใช้ในการออกแบบโครงสร้างเนื้อสัมผัสแล้วกระบวนการผลิตให้วีชิกมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่เหมือนกับเนื้อไก่มีรสชาติที่เหมือนเนื้อไก่มากขึ้นนะคะก็สามารถปรุงเป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายค่ะส่วนความท้าทายน่าจะเป็นที่รสนิยมของผู้บริโภคค่ะที่มีความหลากหลายความชอบก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็สิ่งนี้ก็ถือเป็นจุดเด่นอีกประการนึงของวีชิกเพราะว่าทั้ง3บริษัทที่ได้รับถ่ายทอดไปก็สามารถนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบวีชิกไปแตกแขนงไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผู้บริโภคของแต่บริษัทชอบได้นะคะโดยบริษัท BIG Natural Green เองก็เป็นผู้ผลิตอาหารเจซึ่งมีประสบการณ์มายาวนานก็นำวีชิกไปทำเมนูอาหารเจได้ทำให้ออกมาโดดเด่นน่ารับทานมากยิ่งขึ้นก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้ชิมกันนะคะโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะจริงๆระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าทางผู้ที่รับชมผ่านทาง Facebook นะคะมีคำถามตัวไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีให้ชิมกันด้วยนะคะยังไงใครที่ยังไม่ได้ลองชิมอดใจรอกันสักครู่หนึ่งเท่ากับว่าวีชิกของเราเองก็คือเป็นส่วนผสมที่มาจากเปลือกส้มโออย่างที่ตอนแรกได้วิจัยไปมีส่วนผสมตรงนั้นด้วยไหมคะไม่ค่ะตอนนี้เราปรับจากต้นแบบเดิมที่มีเปลือกส้มโอที่วิจัยในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยมาใช้ส่วนประกอบทั้งหมดที่มีในของตลาดก็จะมีเป็นโปรตีนพืชเป็นหลักนะคะแล้วก็มีใยอาหารเสริมเข้าไปแล้วก็มีตัวผสานที่ช่วยให้เกิดเนื้อสัมผัสที่เหมือนเนื้อไก่ค่ะเรียกว่าโปรตีนได้รับเต็มๆในส่วนของใยอาหารก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน้าตารสชาติเสมือนเนื้อไข่เลยใช่ค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะต่อไปค่ะต้องถามทางกลุ่มบริษัทที่เป็นทางภาคเอกชนบ้างดีกว่าคุณสุริพรนะคะจากกินใจแพลนเจเองเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จหนึ่งทางด้าน BCG เลยที่มีการตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางบริษัทเองมองเห็นอะไรหรือมั่นใจอะไรใน Mtech สวทช.จึงให้โอกาสแล้วก็ต่อยอดพัฒนาธุรกิจตัวนี้ต่อไปอะคะสวัสดีค่ะท่านผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ร่วมงานวันนี้นะคะค่ะคือต้องบอกว่าโอกาสมันพอดีมากเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของตัวมี่เองนะคะทางตัวเองว่ามี่นะคะเราอยู่ในประสบการณ์เราทานอาหารวีแกนมังสวิรัติเจเนี่ยตั้งแต่อายุยังน้อยไม่ต่ำกว่า30ปีนะคะในทีมงานของ BIG หลายท่านด้วยประสบการณ์ตรงนี้ค่ะเราเชื่อว่ามันเป็นจุดแข็งที่เราเนี่ยรู้ถึงรสชาติอาหารได้เป็นอย่างดีประจวบกับในทางทีมวิจัยเนี่ยได้มาเจอกันในเวลาที่พอเหมาะพอเจาะในช่วงที่ plant based เนี่ยในตลาดโลกเนี่ยกำลังเติบโตนะคะมันก็เลยทำให้งานวิจัยออกมาสำเร็จและสมบูรณ์ค่ะและรสชาติออกมาดีมากมันเป็นประมาณนั้นทางภาคเอกชนเองมองว่าธุรกิจตรงนี้มีโอกาสที่จะเติบโตได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วและประจวบเหมาะกับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีเรียกว่าเป็นเทรนด์เนาะเป็นกระแสในเรื่องของ plant based foodแล้วทาง Mtech เองก็คือมีงานวิจัยทางด้านนี้พอดีทางนี้ก็เหมือนมองหาอยู่ด้วยเลยประจวบเหมาะกันพอดีเลยนะคะพอเสร็จแล้วได้เห็นหน้าตาของวีชิกทางคุณมี่มีความเห็นว่ายังไงบ้างคะออกมาเป็น product แล้ว product ออกมาได้ดีนะคะเนื้อสัมผัสออกมาได้ดีแล้วก็ไม่แตกต่างจาก product พวกตัวอาหารเจแบบอื่นในท้องตลาดค่อนข้างแตกต่างเพราะเรามีความนุ่มมีเส้นใหญ่นะคะแล้วก็ของเราเนี่ยจะไม่มีกลูเตนด้วยนะคะอันนี้คือส่วนสำคัญเลยสำหรับคนที่รักษาสุขภาพค่ะกลูเตนฟรีก็เป็นกลูเตนฟรีด้วยนะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคุณมี่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารทางด้านนี้ค่ะมันน่าจะในเรื่องของทางธุรกิจนะคะน่าจะเติบโตไปได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็น่าจะใช้ระยะเวลาอีกนานแค่ไหนหรอคะ
product ของเรานะคะเราของต้องบอกก่อนเลยว่าตัวแบรนด์กินใจตัวแพนเบสตัวเนี้ยราคาเนี่ยจับต้องได้แล้วก็ไม่ได้สูงมากและเรามีฐานลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคจริงๆเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในวงการอาหารเจมานานนะคะแล้วก็เชื่อได้ว่าการเติบโตของตลาดเนี่ยปีนี้เป็นเดี๋ยวมันที่คุณกบบอกค่ะตั้งเป้าไว้ปี67นะคะประมาณ200 ล้านค่ะเป็นไปได้ค่ะเรามองเห็นช่องทางโอกาสแล้วก็การขยายช่องทางการขายผ่านเซเว่นด้วยก็อีกหนึ่งกลยุทธ์เหมือนกันค่ะค่ะแล้วอย่างตอนนี้เองเราได้นำเอาวีชิกไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบไหนยังไงบ้างคะอ๋อมีหลายตัวเลยเพราะว่าพอเราได้วีชิกมาเนี่ยเราก็สามารถทำเป็นอกไก่ได้เป็นเนกเก็ตได้เป็นน่องไก่ได้เป็นไก่ทอดเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะตัวนี้คือมันเฟล็กซิเบิลมากสำหรับการที่จะไปทำเป็นอาหารแล้วก็พกพาง่ายโอ้โหค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะทั้งในมุมของผู้ประกอบการเองแล้วก็ผู้บริโภคด้วยคราวนี้ต้องกลับไปถามคุณปลาต่อแล้วได้ลองชิมหรือยังคะตอนนี้นะคะป้าก็เห็นหน้าตาอาหารแล้วซึ่งมันก็น่าทานเนาะน่าทานมากแล้วก็ข้าวซอยนี้เหมือนค่อนข้างจะเป๊ะเลยน้องไก่นะชิคเก้นนักเก็ตปกติก็เป็นแฟนชิคเก้นนักเก็ตของคุณน้องอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยป้าคิดว่าการที่เรามีชอยส์นะที่มันออกมาเหมือนกับอาหารโปรดของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาชนกันระหว่างชิคเก้นนักเก็ตของกินใจนะคะที่หน้าเซเว่นกับที่แมคโดนัลด์ที่เป็นชิคเก้นนักเก็ตป้าคิดว่าป้าคงจะเลือกหน้าเซเว่นมากกว่าเพราะว่าตอบโจทย์ของเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็มันเป็นตอบโจทย์ในเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเพราะว่าแทนที่เราจะโดดเดี่ยวเดียวดายกินแมคโดนัลด์อยู่คนเดียวนะคะหรือว่าก่อนมานี่ใช่มั้ยคะพออยู่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นเราคงไปทานข้าวซอยร้านดังชื่อร้านว่าข้าวซอยฟ้าห้ามซึ่งคิดว่าพอมาเห็นข้าวซอยอันเนี้ยคิดว่าถ้ามันเป็นโปรดักที่มีร้านอาหารข้าวซอยที่เสิร์ฟโปรดักตัวนี้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และจะทําให้เราเอนจอยไลฟ์มากขึ้นเพราะแทนที่เราจะไปนั่งทานได้คนเดียวเราก็จูงมือสามีไปทานได้ด้วยแล้วสุดท้ายกลับมา motivation ในเรื่องว่าเฮ้ยทำไมเรามากิน plant based ซึ่งเราก็จะได้ดูแลสุขภาพของตัวเองซึ่งมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างก็ต้องขอบคุณนะคะดร.ก้อยแล้วก็สวทช.แล้วก็กินใจที่ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆอย่างนี้ออกมาเพราะว่ามันทำให้ชีวิตเราเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นเพราะมี choice และมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่มันไม่แค่มองแค่เรื่องสุขภาพที่เราดูแลสุขภาพแต่มันจะเป็นเรื่องของการความสัมพันธ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงว่าเราจะไม่ได้รู้สึกแปลกปลอมแล้วจะไม่รู้สึกว่าแปลกแยกฉันไปทานฉันก็มีเจแล้วก็สามีไปทานเขาก็ไม่ต้องรู้สึกวัตถุกังวลว่าเคยข้าวซอยที่มีอยู่ที่ร้านเนี่ยเขาไม่ใส่เนื้อสัตว์มาแต่เอ๊ะมีน้ำปลาไหมอะไรประมาณนี้ก็น่าสนใจแล้วคิดว่ามันเป็นตลาดที่น่าจะเวิร์กมากแล้วก็มองว่ามันไม่ใช่แค่จะต้องเป็นร้านเจหรือว่ามังสวิรัติเราสามารถเอาproduct ตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นวีชิคไปเสนอร้านอาหารทั่วไปที่เฮ้ยเขามีเมนูข้าวซอยอยู่แล้วแต่เขาจะมีออปชันแล้วก็เฮ้ยอันนี้เหมือนนะอันนี้อร่อยนะอันนี้ดูจะดีต่อสุขภาพนะอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคงจะเวิร์กแล้วก็ดีทั้งธุรกิจและผู้บริโภคค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนนะกลุ่มคนที่รักสุขภาพเป็นvegetarian vegan เองนะคะหรือว่าทานเจเนี่ยเวลาจะไปตามร้านอาหารหรือว่าไปกับกลุ่มเพื่อนอย่างที่คุณปลาบอกก็จะโอ้ยยากแล้วทำยังไงดีวันนี้ต้องสกิปแล้วแหละวันนี้ทานไม่ได้แล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้คือมีให้เราได้เลือกเยอะขึ้นแล้วก็ได้ว่าเราขยายไปในวงกว้างตามร้านอาหารหรือว่าร้านสะดวกซื้ออย่างปัจจุบันก็คือมีให้เลือกซื้อได้แบบค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่หลายคนค่ะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมองดูว่าโอเคเห็นแล้วแหละว่า plant based food เองโปรตีนจากพืชเนี่ยน่าจะสร้างเป็นในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจได้มากมายถ้าเกิดว่าใครที่มีความสนใจอยากที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์หรืออยากจะเข้ามาปรึกษาทาง Mtech สวทช.เองก็เปิดรับเลยใช่ไหมคะทางดร.ค่ะค่ะเปิดรับค่ะแล้วก็อยากจะฝากถึง
ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจนะคะนอกจาก V-Chic ซึ่งเรามี2รูปแบบนะคะก็เป็นรูปแบบ P-Cook ก็คือสามารถเตรียมแล้วก็แช่แข็งผู้บริโภคสามารถนำไปอุ่นทานได้กับอีกรูปแบบนึงคือเป็น P-Mix ก็คือเป็นผงอันนี้จะปัสจากกลูเตนด้วยก็สามารถปรุงได้ง่ายๆที่บ้านเหมือนกับที่เห็นใน VTR นะคะนอกจาก V-Chic แล้วเราก็จะมีงานวิจัยนวัตกรรมเกี่ยวกับโปรตีนพืชอื่นๆอีกนะคะเช่นโปรตีนเจลลี่ดิ้งซึ่งจะโชว์อยู่ในภาพ VTR นี้นะคะก็จะมีโปรตีนเจลลี่ดิ้งเป็นโปรตีนสูงเสริมแคลเซียมนะคะทำจากโปรตีนถั่วเขียวค่ะแล้วก็มิตรอนาล็อกเนี่ยหรือว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืชเนี่ยเราก็ยังมีการวิจัยพัฒนาโดยใช้เครื่อง extruder นะคะจะมี2แบบก็คือเป็น high moisture extruder ก็จะได้ลักษณะเส้นใยที่เหมือนเนื้อไก่เวลาฉีกจะเห็นเป็นเส้นๆมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็อีกรูปแบบเป็น low moisture extrusion ค่ะอันนี้ก็จะเห็นที่ในรูปก็จะเป็นหมูสับแบบทำเอาไปทำลาบอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เนื้อสัมผัสที่เหมือนกับเนื้อสัตว์มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังวิจัยพัฒนาตัว food ink ก็คือเอาอาหารมาทำเป็นหมึกสำหรับเอาไปขึ้นรูปโดยใช้เครื่องพิมพ์3มิตินะคะ ก็อาจจะจัดให้มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับแต่ละบุคคลได้เลยด้วยค่ะโอ้โหจริงๆยังมีงานวิจัยอีกเพียบเลยนะคะที่ตอบโจทย์กลุ่มคนที่ดูแลสุขภาพหรือว่าคนที่มองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะในการที่จะเลือกรับประทานในปัจจุบันเพราะฉะนั้นใครที่มีความสนใจทางด้านนี้อยู่แล้วอยากที่จะได้รับเรียกได้ว่าเป็นเหมือนนวัตกรรมดีๆก็สามารถติดต่อสอบถามจากทาง M-Tech สวทช.ของเราได้เลยก็จะมีเบอร์ขึ้นอยู่ในนี้นอกจากนั้นเรามีงานวิจัยอื่นๆสามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะค่ะอ่ะเชื่อว่าตอนนี้นะคะหลายๆท่านไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่ารับชมผ่านทาง Facebook นะคะน่าจะเริ่มที่อยากจะรู้จักรวมไปถึงสนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆใครที่ยังไม่เคยลองแพลนเบสฟู้ดวันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก่อนจากกันไปค่ะในช่วงเสวนานี้นะคะอยากให้ทั้ง3ท่านช่วยฝากอะไรสักนิดนึงดีกว่าค่ะเริ่มจากทางดร.ก่อนเลยก็ในฐานะนักวิจัยนะคะการที่ได้เห็นงานวิจัยของเราจากหิ้งไปสู่ห้างและกำลังจะไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยเราก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากยิ่งได้มาฟังผลตอบรับจากผู้ประกอบการแล้วก็ท่านผู้บริโภคเองเนี่ยก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกดีใจและเป็นกำลังสำคัญให้เราวิจัยและพัฒนาต่อไปค่ะในเทศกาลเจปีนี้ก็ขอฝากผลิตภัณฑ์กินใจของบริษัท BIG Natural Green ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะต่อด้วยคุณมี่เลยค่ะค่ะในฐานะของผู้ประกอบการนะคะอันดับแรกต้องขอขอบคุณดร.จุลเทพนะคะผู้อำนวยการ M-Techแล้วก็ดร.ก้อยนะคะดร.กมลวรรณหัวหน้าทีมวิจัยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้มาเจอกันและได้โปรดักต์ดีๆออกมาสู่ท้องตลาดนะคะแล้วก็หวังว่าแบรนด์กินใจเนี่ยเราทำด้วยใจปรุงด้วยใจนะคะฝากไว้กับทุกๆท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมเลยค่ะสุดท้ายค่ะคุณปลาค่ะนี่มีเสียงปรบมือด้วยอีกหนึ่งท่านค่ะในส่วนของปลาใช่ไหมคะปลาก็ตั้งตารอว่าศูนย์นะคะในเร็วๆนี้ปลาจะสามารถซื้อ V-Chic ได้ที่ไหนก็ได้ในเวลาที่เราเดินทางไปประเทศไทยแล้วก็ในอนาคตถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเห็นโปรดักต์ของประเทศไทยในแบบตลาดอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยถ้าเป็นไปได้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะเดี๋ยวจะชิมเลยแล้วก็ขอบคุณงานวิจัยดีๆแล้วก็เพราะว่ามันเยี่ยมยอดมากเพราะเรามาจากสายอาหารทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารในตลาดต่างประเทศแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยแล้วก็เพราะว่าการที่กินแล้ว texture มันได้เนี่ยมันเป็นส่วนที่ missing ในตลาดแล้วก็ texture ได้ก็มองว่า win-win นะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะคะเดี๋ยวทั้ง3ท่านอยู่บนเวทีกับเราก่อนนะคะเดี๋ยวขยับขึ้นมาด้านหน้าสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงต่อไปค่ะเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะคะในช่วงเสวนานี้ก็ต้องขอขอบคุณทางดร.กมลวรรณอิสราคารนะคะนักวิจัยทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร M-Tech นะคะทั้ง2ท่านอยู่กับเราบนนี้ก่อนนะคะคุณมีอยู่กับเราก่อนนะคุณสุริพรฉัตรมั่งมีนะคะผู้บริหารกลุ่มตลาดเจบริษัทBIG Natural Green จำกัดแล้วก็คุณปลาสิริพรเลี่ยมทองนะคะส่วนในโอกาสนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญอีก3ท่านด้วยกันขึ้นมาบนเวทีนะคะนั่นก็คือดร.จุลเทพขจรชัยกุลค่ะท่านผอ.ของเรานะคะเชิญบนเวทีเลยค่ะคุณธนินทร์รัตน์เมธีวัชรรัตน์นะคะกรรมการบริษัท BIG Natural Green ค่ะและอีก1ท่านนะคะคุณรัตนายูเบิร์กค่ะผู้ช่วยวิจัยทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร M-Tech สวทช.ค่ะเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะ
เดี๋ยวบนเวทีนี้นะคะเราขอ2ช็อตด้วยกันนะคะช็อตแรกเดี๋ยวให้ทุกท่านถ่ายภาพโดยที่ยังไม่มีโปรดักต์ก่อนเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้ค่ะถอดแมสสักหน่อยนึงดีไหมคะโอเคนะคะจะได้เห็นหน้าแต่ละท่านชัดๆค่ะขยับด้านหน้า19นะคะโอเคค่ะส่วนท่านที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะถ้าหากว่ามีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะคะโอเคค่ะกดไลค์สักนิดนึงไหมคะนี่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะคะจากทั้งทาง M-Tech สวทช.ทีมวิจัยของเรารวมไปถึงในภาคเอกชนด้วยแล้วก็ยังมีทั้งเสียงของผู้บริโภคนะคะที่มาตอบรับในเรื่องของ อาหารที่เราได้มาตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคจริงๆช็อตต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะรบกวนทุกท่านนะคะถือผลิตภัณฑ์ของเราสักเล็กน้อยค่ะได้เลยค่ะทาง BGI เองนะคะ BIG Natural Green ค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านด้านหน้านะคะเดี๋ยวช็อตต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญขึ้นมาถ่ายรูปบนเวทีด้วยนะคะเดี๋ยวขอช็อตนี้ก่อน1ช็อตนะคะโอเคค่ะมองกล้องได้เลยนะคะขอกดไลค์ค่ะโอเคค่ะสวยงามมากๆค่ะช็อตต่อไปค่ะเรียนเชิญเลยนะคะท่านผู้มีเกียรติด้านหน้าของเราค่ะเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะถ่ายภาพร่วมกันด้านบนเวทีนะคะเป็นตัวแทนจากบริษัท BIG Natural Green จำกัดค่ะซึ่งท่านผู้มีเกียรติของเราที่เพิ่งขึ้นไปบนเวทีเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีทั้งผู้ที่เป็นผู้ร่วมทุนนะคะจากประเทศเมียนมาด้วยรวมไปถึงก็เป็นกลุ่มผู้ร่วมทุนที่อยู่ในกลุ่มตลาดเจด้วยนั่นเองอย่างที่บอกไปค่ะว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีหลายท่านเลยให้ความสนใจแล้วก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะในการขยายตลาดในอนาคตด้วยโอเคค่ะต้องอยู่ใกล้กันนิดนึงนะคะโอเคค่ะยิ้มเยอะๆได้เลยนะคะสวยงามมากค่ะกดไลค์ด้วยค่ะโอเคค่ะโอเคเซชีสค่ะโอเคโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับภาพด้านบนเวทีนะคะขอเสียงปรบมืออีกสักหนึ่งครั้งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะต้องขอเชิญท่านผู้บริหารของเรานะคะถ่ายภาพที่แบ็กดรอปอีกสักหนึ่งช็อตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก็ต้องทุกท่านที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าท่านไหนที่ไม่ได้มาร่วมงานแถลงข่าวในที่นี้ก็เรียกได้ว่าพลาดโอกาสในการชิมนะคะผลิตภัณฑ์จากวีชิครวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปในแบรนด์กลิ่นใจด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะสามารถไปหาซื้อได้นะคะที่ 7-Eleven นะคะหรือว่าจะสั่งผ่านทาง7 Delivery ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ผู้ที่มาร่วมในงานแถลงข่าวของเราได้ลองชิมเมนูนะคะจากวีชิกแต่สำหรับการรับชมผ่านทาง Facebook Live ในช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะครั้งต่อไปค่ะรับรองเลยว่าเราจะมีข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะมานำเสนอให้กับทุกท่านอีกอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะคะขอบพระคุณด้วยค่ะ